สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube biglifefoop.com/biglifeblog นะครับวันนี้ IT Tip กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าช่วงต้นปีนั้นเรายังไม่มีโปรดักต์อะไรใหม่มารีวิวนะครับเราก็จะมี IT Tip กันยาวๆสำหรับในตอนนี้เพื่อไม่ให้เบื่อเกินไปผมก็เลยเว้นไว้จะเป็น IT Tip นะครับจะมีวันอังคารนะครับจะเป็นตอนของ Good Lock ให้จบนะครับแล้วก็มีทีคือวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นทิปทั่วไปนะครับหรือวันศุกร์ถ้าคลิปนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้คุณได้รับชมกันก็บอกเวลากันนะครับสำหรับในปีนี้เราจะมีเวลาสำหรับ IT Tip แล้วก็รีวิวที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างขึ้นคลิปบ่อยนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับสำหรับคนที่ถามกันมานานๆว่าเจ้าสมาร์ทวอทของ Samsung นะครับไม่ว่าจะเป็น Galaxy Watch 4หรือ Watch 5นะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS จะเชื่อมกับ Android ที่ไม่ใช่ Samsung จะเป็นอันนี้หรือจะเป็นอันนี้นะครับได้หรือเปล่าอ่ะมาดูกันนะครับแต่ว่าเราจะสาธิตเพียงครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปแล้วมันจะทำได้หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วมารับชมกันเลยเอาละครับตอนนี้เราได้มือถือที่เป็น Android แต่ไม่ใช่ Samsung นะครับมา1รุ่นนะครับนั่นก็คือมือถือจากค่าย Realme นะครับตัวอย่างเราใช้ Realme เครื่องนี้แหละอ่ะตอนนี้นะครับเราก็จะทดลองกันปกติในการเชื่อมต่อกับ Smartwatch หรือว่า Gadget Variable ของ Samsung นะครับจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Galaxy Wear นะครับนะมาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่า GalaxyWear นั้นน่ะ wearable นะครับ wearable มันจะมีให้ดาวน์โหลดจริงเปล่า1มีนะครับอันนี้ยืนยันนะครับว่ามีและสามารถติดตั้งได้ไหมนี่ install ได้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเพื่อให้โปรแกรมติดตั้งให้เสร็จอันนี้นะครับเราก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะมากดเปิดกันอ่ะพอกดเปิดเสร็จปุ๊บก็จะมีอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเริ่มต้นปกติแล้วก็จะมีคอนคอร์เพอร์มิชันต่างๆนะครับเราก็ให้มันให้หมดอ่ะพอเป็นแบบนี้เฮ้ยมันค้นหาแล้วมันเจอครับอ่ะพอกดปุ๊บนะครับอันนี้คือ Galaxy Watch 4อ่ะดูว่าทำไมมันถึงเชื่อมต่อไม่ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับที่ตัว Watch มันจะขึ้นบอกว่ามีการเชื่อมต่อกับ New Phone นะคุณจะต้องมีการ Deleteสมมุติผมกดละกันนี่กดปุ๊บนะครับในกราฟก็จะดีสตาร์ทไปเลยนี่และมันก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้ให้คุณอ่านนะครับบอกว่าหากต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่คุณจะต้องมีการรีเซ็ตนาฬิกาก่อนเลยประมาณนี้อ่ะนาฬิกาผมก็กดรีเซ็ตนะครับอันนี้เป็นการทดลองเพื่อให้คุณดูนะครับปกติมันจะเชื่อมต่อกับ Galaxy Active 2 Ultra ของผมอยู่แล้วนะฮะอ่ะตอนนี้ตัวสมาร์ทวอทนะครับก็มีการรีเซ็ตอยู่นะครับโดยที่เราอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเรียบร้อยนะครับก็รอให้นาฬิกามันกลับมาก่อนจากนั้นนะครับตัวสมาร์ทวอทก็จะมีการถามภาษาก่อนนะครับอ่ะเอาใจคนที่บอกว่าเอ้ยผมไม่ดีภาษาไทยอ่ะผมเลือกภาษาไทยใน Galaxy Watch ให้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวขอเลือกภูมิภาคก่อนนะครับคือมันต้องเลือกภูมิภาคเพราะมีเงินเริ่มใหม่อีกอ่ะพอเลือกภูมิภาคเสร็จจะเริ่มใหม่ทุกทีนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้เลือกภาษาเลือกอะไรพวกนี้เสร็จนะครับอ่ะเราจะมากดค้นหาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาแตะเพื่อเราจะดูว่ามันจะเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่านะครับนี่เฮ้ยรู้สึกว่าเราเริ่มมีความหวังเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมนี่มาสามารถที่จะต่อเชื่อมแบบนี้ได้นะฮะอ่ะเราก็กดการอนุญาตให้หมดเอาแอปพลิเคชันดับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะฮะเอ้าแอปพลิเคชันดับครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะดูดีๆแอปก็ดับไปทำไมถึงดับไปก็ไม่ทราบตั้งค่าโทรศัพท์บอกตั้งค่าโทรศัพท์ให้เสร็จทั้งที่แอปพลิเคชันตัวนี้ที่ติดตั้งมานะครับมันจะบอกว่าให้ติดตั้งปลั๊กอินก่อนนะครับมันจะมีการดับไปประมาณ 2-3 รอบแบบนี้ก็ต้องเข้าไปติดตั้งปลั๊กอินอยู่ใน Google Play Store นะครับคลิปนี้
ถ้าคุณเห็นอะไรที่มันผิดพลาดคือเกิดขึ้นแบบเรียวๆนะครับปกติมือถือจีนหลายๆค่ายก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือจะให้ตัวเรื่อง security นะฮะทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บนะครับก็กลับไปที่ variable นะครับพอกลับไปที่ variable เสร็จนะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจะขึ้นอะไรมานี่มันขึ้นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถที่จะเชื่อมต่อทั้งBixby นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวค้นหานาฬิกานะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้หรือจะข้ามไปก็ได้นะครับสมมุติเข้าถึงแล้วกันสมมุติว่าคุณเคยมี account Samsung ก็จะเข้าไปที่ตรงนี้แล้วคุณก็ใส่ account ไปนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ขอกดข้ามนะครับเท่ากับว่ามันเชื่อมต่อได้หมดอันนี้จะเลือกถูกไม่ถูกก็ได้นะครับผมกดดําเนินการต่อมันจะมีการถามอย่างนี้นะครับให้คุณกดอนุญาตเพราะว่าถ้าคุณไม่กดมันจะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับนี่แบบนี้แล้วก็มีการอนุญาตอีกทีนึงอันนี้เป็นคำสั่งของ Google นะครับเป็นข้อกำหนดต่างๆนะครับก็กดฉันยอมรับไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไม่ได้นะฮะอ่ะพอกดแบบนี้ตอนนี้ก็คือรอให้เสร็จอย่างเดียวนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งครับก็เร็วอยู่นะเนี่ยแป๊บเดียว 100% แล้วนะฮะนี่นึงก็ตอนนี้กำลังรีบคืนข้อมูลนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบัญชี Google ที่เชื่อมต่อของ2 account นั้นไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมเอาตัวเครื่อง Samsung กลับมาต่อนะครับนี่ก็จะถามว่าลงชื่อใช่ไหมอ่ะสมมุติลงไปก่อนละกันประมาณนี้นะครับเป็นการเข้าถึงนาฬิกานะครับที่จริงจะไม่ลงก็ได้แต่ถ้าไม่ลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเข้าสู่Google Play Store ของนาฬิกาไม่ได้นะครับอันนี้ก็รอให้เสร็จประมาณ 2-3 นาทีก็คือเหมือนกับเซตอัพของ Galaxy Watch ทั่วไปเลยนะครับจากในรีวิวของ Galaxy Watch 5นะครับที่ผมเคยทำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ Watch 4ที่เคยทำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับมันก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นคำว่าคุณพร้อมแล้วทั้งคู่และมันก็ใช้ได้ครับนี่อ่ะก็เป็นคำตอบนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับมาดูกันว่าพอใช้ได้แล้วอะมีอะไรที่หายไปบ้างเอ้ยไม่หายนะการแจ้งเตือนก็อยู่ครบเสียงสั่นแรงก็ยังอยู่นะครับแล้วก็การแสดงผล Always on Display ยกข้อมือขึ้นควบคุมมีเดียยังคงอยู่ความไวของหน้าจอก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของทางลัดต่างๆนะครับการถ้าทางรับสายอะไรเงี้ยก็ยังคงใช้ได้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับแล้วก็แน่นอนอ่ะถ้าสมมุติว่ากลัวใช้ไม่ได้นะครับสมมุติว่าเรากดฝึกสวมมันจะเตือนให้เราสวมใส่นาฬิกานะครับส่วนตัวนาฬิกาก็คือเดี๋ยวผมต้องข้ามทั้งหมดนี้ไปก่อนนะครับไม่ยอมให้ข้ามอยู่แล้วมันก็จะให้เราปัดไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับนี่แบบนี้นะเนี่ย ก็ต้องปัดต่อไปครับคลิปนี้พูดเลยว่ายาวนิดนึงนะครับก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะต่อมานะครับระหว่างที่ Watch นั้นถูกเซตอัพอยู่นะครับเราก็มาดูเรื่องของฟีเจอร์ต่อนะครับแบตเตอรี่คงมีอยู่นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับคอนเทนต์ใส่เพลงได้นะครับซิงเพลงซิงซึ่งนี่นั่นได้หมดการตั้งค่าทั่วไปการภาษาพูดอะไรเงี้ยคือสามารถที่จะทำได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครติดตั้ง Google ก็ถ้ากดในสมาร์ทวอทช์ไม่สะดวกก็มากดที่ตัวมือถือได้นะครับ SOS มีแบ็กอัพมีอัปเดตนาฬิกามีมาดูกันว่ามันอัปเดตได้หรือเปล่านะครับถ้าอัปเดตได้โอ้โหนี่คือสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าในการผมอัปเดตแล้วนะครับมันก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนะครับมันจะมีการหาเซิร์ฟเวอร์นิดนึงถ้าเป็นมือถือ Samsung ก็จะไวขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวนะนาฬิกาผมดับดับคู่เลยนะฮะนี่ตอนนี้อัปเดตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนี่ตัวเครื่องอะไรเงี้ยโหความจำแป๊บนึงก็จะเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องอีกการเคลียร์นิดหน่อยนะฮะ
แล้วก็มาดูกันส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันพวกท้ายมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนี่ท้ายเหมือนเดิมนะครับแผงควบคุมด่วนเครื่องง่ายเนี่ยตามหานาฬิกาเร่งตามได้เหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าทุกอย่างคงเดิมร้านค้าก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมสรุปนะครับสั้นๆเลยใช้ได้เหมือนกันแต่เซตอัพนั้นอะเวลาที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตัวเซตอัพต่างๆนั้นอะมันก็คือลักษณะแบบแค่คำว่าเหมือนกันนะครับไม่มีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าใครซื้อ Watch 4 Watch 5หรือ Watch 5 Pro นะครับแล้วอยากใช้มือถือที่ไม่ใช่ตัว Samsung นะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ครับแค่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Galaxy Variable หรือว่าค้นหาคำว่า Galaxy Variable ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ใช้ปลั๊กอินของ Samsung Galaxy Watch 4ติดตั้งได้ทันทีนะครับแต่ iOS ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีการพัฒนาในส่วนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับคนที่ใช้เป็นยี่ห้ออื่นๆสามารถใช้ตัวนี้ได้หมดรวมถึง Google Pixel ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแต่เพียงนี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางช่องนี้รวมถึงใน facebook.com/bigbot เช่นเคยครับ